เอาอ่านอีกทีเอาอ่านไหนก่อนมาอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวที่สำหรับเรามี10นาทีในช่วงนี้ผมก็อยากจะฟังทั้ง5คนน่ะเดี๋ยวให้คุณหมออ่านก่อนครับคนละ2นาทีก็ได้คือแรงจูงใจทางการเมืองนี่ก็มีการเพิ่มเพราะว่าการกระทำที่เป็นมีแรงจูงใจทางการเมืองผมอ่านช้าๆอีกรอบนึงอ่ะแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันเป็นคำไม่มีแอคชั่นก็ต้องให้มีแอคชั่นคือการกระทำแรงจูงที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองคือเหตุการณ์นะครับหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองก็คือเหตุการณ์ที่ท่านว่านั่นแหละตรงไปตรงมาเนี่ยบนจอมีท่านผู้ชมบนจอมีคุณผู้ชมดูนะครับอาจจะเป็นความคิดเห็นที่คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเดี๋ยวลองดูในคุณยังเชื่อบอกเพิ่งได้เห็นวันนี้ใช่ไหมเพิ่งเห็นแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวขอเวลาคิดก่อน แต่มันกว้างครับผมยืนยันว่ากว้างมากคือคำนิยามแบบนี้นะครับไม่มีอยู่ในกฎหมายนะครับโอเคอาจจะมีว่ามูลเหตุจูงใจสมมติว่าท่านบันดาลโทสะแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยโอเคเขาอาจจะดูมูลเหตุจูงใจว่าบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงรังแกด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมร้ายแรงยังไงอันนั้นได้แต่ว่ามูลเหตุจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างตีความยากแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาอีกนะและทำให้กลายเป็นว่ามันไม่ครอบคลุมประชาชนที่เข้าร่วมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้แค่ว่าประชาชนผู้เข้าร่วมเหตุการณ์เข้าร่วมชุมนุมและเกิดการไปกระทำความผิดในใดในทางการเมืองในทางกฎหมายอาญาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ให้นิรโทษกรรมไปหมดเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยทหารที่ไปยิงประชาชนก็ไม่ได้รับการนิรโทษครับเพราะว่าไปถึงขนาดไปยิงประชาชนด้วยนะอันนี้เข้าใจครับเดี๋ยวจะให้ท่านอื่นบ้างเพราะว่าเราเหลือ10นาทีพี่สำราญทีนี้แต่ละคนคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอชี้แจงสุดท้ายอีกทีนะครับผมมาที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยก่อนก็ได้ถ้าฟังตามนี้ยิ่งนิยามแบบนี้มีคณะกรรมการแบบนี้เดี๋ยวผลการศึกษาจะส่งให้กับทางคณะรัฐมนตรีส่งให้กับทางสภาในเดือนกรกฎาคมที่ว่านี้ดูแล้วเป็นยังไงครับคือคิดเร็วๆนะความจริงยังไม่ได้พิจารณาละเอียดอย่างที่ยิ่งชีพูดเนี่ยคำเนี่ยมันมีความกำกวมนิดหน่อยคือถ้ามันคุมได้เหตุการณ์ครับมีคุมได้เหตุการณ์ทีนี้มันมีคำว่าหรืออยู่ตัวนึงหรือเนี่ยหมายความว่าไอ้การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันหรืออะไรสักอย่างเมื่อสักครู่นี้มันจะต้องไม่แปลไปว่าบุคคลผู้นั้นมีความเห็นโดยส่วนตัวที่จะทำอะไรบางอย่างแต่มันต้องคุมด้วยเหตุการณ์มันก็จะกลับไปสู่หลักเดียวกับที่พูดถึงก็คือนิรโทษกรรมโดยเหตุการณ์นะครับเพียงแต่ว่าที่เขียนไว้นี่ผมว่า 80-90% ผมโอเคนะครับอาจจะเหลาตรงนี้นิดหน่อยแล้วดูให้มันไม่เกิดการตีความนะครับก็ไปได้แต่ว่าย้ำอีกทีนะกรรมาธิการศึกษาชุดนี้ไม่สามารถที่จะกำหนดกรอบที่ชัดให้ไปเป็นร่างกฎหมายของแต่ละพรรคได้เพราะฉะนั้นมันสามารถทำให้เร็วส่งไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละพรรคเขายกร่างเอาแล้วมาว่ากันถามคำนิดเดียวเอาคุณหมอพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างไหมผมยังไม่เข้าประชุมพรรคเลยนะครับแต่ในความเห็นผมว่าเป็นคำตอบที่เลี่ยงเก่งมากเลยนี่มันต้องผ่านประชุมทางนี้ก็ขอใช้สิทธิ์นิดนึงเชิญครับโดยหลักครม.เขาต้องเสนออยู่แล้วเวลามีเรื่องอะไรเข้าสภาใช่ไหมครับใหญ่มากเพียงแต่ว่าครม.ยังไม่เสนอสักทีก็เลยมีกรรมการคุณหมอนี่แหละผมขออนุญาตอธิบายต่อจากคุณประพันธ์อธิบายเชิงเห็นด้วยกับคำนิยามเมื่อสักครู่สักหน่อยคือ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คดีที่เกิดจากคนที่ไปปะทะกันในเหตุการณ์ในม็อบเท่านั้นแต่มันมีคนอีกหลักพันนะฮะที่โดนคดีจากการเชียร์อยู่บ้านคือโพสต์นะฮะเป็นข้อหาดูหมิ่นประมาทพรบ.คอมอะไรแบบเนี้ยนะครับรวมถึง112ด้วยนะครับคนอีกเป็นพันเนี่ยเชียร์อยู่บ้านไม่ไปนักเลงคีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่แหละหรือบางคนก็แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยแหละนะครับแล้วก็โดนแบบนี้เราก็อยากจะรวมเขาเข้าไปด้วยดังนั้นพอไปจำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะวันนั้นสถานที่นั้นเนี่ยบางทีมันจะแคบไปครับครับคุณวรชัยเชิญครับผมว่า เรื่องนี้นะต้องยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย มาจากความคิดที่ต่างจากผู้มีอำนาจรัฐทุกครั้งไป
นะครับความคิดพอฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เว้ยต้องไปแนวทางนี้ก็มีการชุมนุมขับเคลื่อนต้องการเอาความคิดของตัวเองต้องการมีอำนาจรัฐเป็นของตัวเองก็เลยเกิดการต่อสู้กันตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันขัดแย้งกันตลอดเลยประเทศไทยอ่ะคนละซีกคนนี้คิดอย่างนี้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศด้วยแนวนี้ผมพ่อผมขึ้นเป็นรัฐบาลผมก็แนวคิดอย่างนี้ผมต้องการทำให้สำเร็จอย่างนี้แต่ว่าอำนาจรับอยู่กับคนไหนคนนั้นก็ตั้งข้อหาคนที่มาชุมนุมบ้างเกี่ยวพันกับการชุมนุมบ้างไอ้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราต้องรีบปรับความคิดให้ตรงกันว่าเราจะทำยังไงครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอย่าคิดว่าบางครั้งเนี่ยเคยขึ้นก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปอุดมการณ์ของคุณที่มีอยู่คุณเก็บไว้ก่อนฝั่งนี้ขึ้นคุณก็หยุดไว้ก่อนรอ4ปีเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันไม่ต้องมาทำกันอย่างนี้ต่อไปอ่ะไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้อีกครับอุดมการณ์ทางการเมืองความคิดทางการเมืองที่ต่างกันความต้องการที่ต่างกันเนี่ยประเทศไทยมีอย่างนี้มายาวนานคุณวชัยอยากให้เพื่อไทยเสนอไหมผมว่าใครก็ได้แล้วก็ผมว่าเพื่อไทยจำเป็นที่จะต้องทำจำเป็นต้องทำหมอนะผมว่าพรรคเพื่อไทยต้องทำเพราะวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็มีเสียงอันดับสองเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลการต่อสู้ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องทำเลยแก้ปัญหาทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของนิรโทษกรรมพรรคเพื่อไทยต้องเป็นตัวนำในเรื่องนี้ผมถามเสียให้ชัดเจนตรงนี้นะทั้ง 4-5 ท่านเนี่ยนะเอา2เรื่องก่อนไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่นิรโทษกรรมคดีอาญาร้ายแรงฆ่าคนอย่างนี้นะเห็นด้วยไหมนี่ยังไม่พูด112นะมีใครค้านอะไรไหมคุณหมอคือผมเห็นว่านิรโทษกรรมอะไรนะอันแรกคอร์รัปชันอันนี้มันเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองอยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนฮะประเด็นเรื่องมันทุจริตคอร์รัปชันนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้ทุกท่านคงจะเห็นตรงกันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันจะมีการกระทำความผิดหลายกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้นโอเคมันจะรวมไปถึงอย่างที่ว่าเนี่ยก็ได้อย่างที่คุณยิ่งชีพพูดเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เอาผิดเขาทั้งสิ้นแหละนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกที่คีย์บอร์ดอะไรอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกดำเนินคดีที่ถูกดำเนินคดีและปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้คือบรรดาแกนนำและผู้ชุมนุมที่ไปเหตุการณ์ไปบุกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่พวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะทั้งหมดในคดีและสุดท้ายนะเห็นว่าการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยน้อยมากที่จะสำเร็จโดยสภานิติบัญญัติ การนิรโทษกรรม ทั่วโลกไม่ว่าที่ไหนนะครับฝรั่งเศสเกิดสงครามการเมืองอเมริกาอังกฤษไทยคนที่ควรจะเป็นเจ้าภาพคือรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยต้องแสดงภาวะผู้นำว่าอยากจะให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองในประชาติหรือไม่จะให้เกิดความสงบความสามัคคีของคนในชาติหรือไม่คุณต้องเป็นแม่งานแล้วคุณกลุ่มเสียงข้างมากเพราะนั้นคุณสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าจะให้ครอบคลุมแค่ไหนถ้าทำภายใต้กรอบที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยและให้ความชื่นชมรัฐบาลว่าเพราะนั้นพลเอกเปรมก็ดีพอท่านมาเนี่ยท่านทำให้เกิดสงครามที่สู้กันมา 20-30 ปีเนี่ยมันสงบเห็นไหมครับเครดิตก็เกิดกับผู้นำประเทศความเป็นรัฐบุรุษก็เกิดกับท่านเองทีนี้ถ้ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านจะทำเนี่ยท่านควรจะออกหน้าและไม่ควรไปปล่อยเรื่องแช่ให้อยู่ในกรรมาธิการ กรรมาธิการเสนอมาได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสภา จะเป็นผู้ตัดสินโอเคผมสรุปดังนั้นคือคดีอาญาร้ายแรงเนี่ยฆ่าคนอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์นะครับถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์คือไม่ใช่เป็นเรื่องไปก่ออาชญากรรมเป็นส่วนบุคคลนะครับถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์เช่นมันเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่คือถ้าส่วนบุคคลไอ้นี่มันเกิดเหตุการณ์มันอยู่ในเหตุการณ์ป
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ปะทะกันมันเกิดตายอย่างเงี้ย okay, มันอันนี้ okay. แต่ถ้าคุณเนี่ยไปโกรธแค้นเขาเป็นส่วนตัวแล้วคุณไปฆ่าเขาอันนี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงคดีอาญาเนี่ยมันเรานี่เราโทษเหตุการณ์เห็นไหมครับในเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ชุมนุมอยู่เนี่ยอยู่ๆมีระเบิดตุ้มลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมีคนใช่ไงฮะอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ต้องนิโทษให้หมดใช่เพราะว่าทุจริตที่เขียบเชิญคล้ายกันครับทุจริตไม่รวมครับส่วนฆ่าคนตายเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีคดีแบบนี้เนาะซึ่งมูลเหตุเนี่ยมันมาจากการเมืองโดยแท้แต่ผมเห็นว่าเราจริงๆรวมถึงสภาเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจตัดสินว่าจะให้หรือไม่ให้อาจจะต้องรับฟังเหยื่ออาจจะต้องรับฟังครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยว่าเขาให้หรือยังคือบางคนเขาอาจจะให้อภัยได้บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองผ่านไปแล้วเขาอาจจะให้อภัยได้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นจึงต้องละไว้ไปโปะกรรมการผมไม่ติดใจครับมันมีครึ่งนาทีมีเวลาครึ่งนาทีแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของถึงแก่ชีวิตเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดกับกปปสที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเขาก็พักผ่อนกันอยู่มีคนไปปาระเบิดไม่ใช่เหตุการณ์อะไรสักอย่างเลยแล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยกรณีนี้ก็ต้องแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ากรณีเช่นนี้ไม่น่าจะให้ไม่ได้ใช่แต่ถ้ากรณีปะทะอย่างที่คุณรพันธ์พูดถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณหมอไว้ช่วงหน้าได้ไหมประเด็นอะไรประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะอันนี้เดี๋ยวสั้นๆเอาคือความคิดที่ว่าจะสามเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันตรงไปตรงมาแต่เหตุการณ์ของเยาวชนเนี่ยมันไม่ตรงครับอันนี้ประเด็นครั้งแรกอาจจะมีแกนนำตอนหลังไม่มีแกนนำตอนหลังคนที่ชุมนุมเนี่ยนักลงคีย์บอร์ดหรือไปอยู่ข้างๆไปชุมนุมแล้วเป็นแฟชม็อบแล้วหายไปไม่รู้จะทำไงฮะอันนี้คดีเยอะเลยฮะเอาละครับอย่างนี้นะครับคุณต้นทิ้งท้ายเอาไว้ดีมากเชิญพี่สำราเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วเบรกเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณต้นก็ประเด็นที่เราจั่วเอาไว้ครับ112นี่เอากันอย่างไรดีแล้วก็ภาพสรุปความเป็นไปได้แนวโน้มของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะสุดท้ายแล้วมันจะไปจอดป้ายไหนกันแน่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.